ต่อไปท่านประสงค์บุรณพงศ์ครับท่านประธานที่เคารพครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมประสงค์บุรณพงศ์บัญชีรายชื่อเสรีรวมไทยในฐานะรัฐสภานะครับท่านประธานที่เคารพในมาตรานี้นะฮะกระผมขอเรียนปรึกษาในแนวทางที่ว่าอะไรคือนักการเมืองผมขอแก้ไขว่าไม่ใช่นักการเมืองแค่ว่าผู้มีอำนาจทางการเมืองก็แล้วกันนะครับเพราะผู้เข้ามามีอำนาจทางการเมืองเนี่ยหมายความว่าผู้ที่เข้ามาใช้คนใช้เงินได้เพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่เข้ามาในกลุ่มการนักการเมืองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสมาชิกสภาหรือวุฒิสภาที่มาจากเลือกตั้งหนึ่งประเภทหนึ่งมาจากเลือกตั้งประเภทที่สองมีอำนาจทางกฎหมายในระบบราชการผู้ว่านายอำเภอผู้มีอำนาจทางการเงินผู้มีอำนาจการหมวดกฎหมายกฎหมายผู้มีอำนาจทางอาวุธเหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองครับประเภทที่สามประเภทที่ยึดอำนาจเข้ามาก็มีอำนาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมขอกล่าวคำกว้างว่าน่าจะใช้ผู้มีอำนาจทางการเมืองการปกครองครับจึงจะครบสมบูรณ์เพราะหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากนักเลือกตั้งหรือผู้ที่มาจากเลือกตั้งก็รวมหัวกันทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งพ่อค้านายทุนข้าการประจำจึงเกิดการช่อฉนคอรับชันได้ในขณะนี้บ้านเมืองมีการปกครองที่อ้างว่าแบบประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าสถานะของข้าราชการที่มีอำนาจข้าราชการมีสองแบบนะครับที่มีอำนาจกับไม่มีอำนาจที่อำนาจทางการเงินมีอำนาจทางกฎหมายมีอำนาจทางอาวุธกับผู้ที่มีอำนาจผู้มีอำนาจเหล่านั้นเช่นหมอศึกษาเกษตรเราจะเห็นว่าผู้มีอำนาจทางการทางอาวุธทางกฎหมายเนี่ยผู้นี้สำคัญครับสอนเล่นอยู่ท่านจึงกราบเรียนว่าต้องคิดให้ดีๆในเรื่องนี้ว่าผู้มีอำนาจการเมืองนั้นสำคัญจะใช้ว่าการเมืองอย่างเดียวคงไม่เหมาะคงไม่พอหรอกครับขณะนี้นะครับศึกษาดูนะครับว่าในแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดนั้นการช่อโฉนนะทั้งที่มีสสมีอะไรเหล่านี้แต่ว่าใครคือมีอำนาจทางแท้จริงในการที่จะเกิดการช่อโฉนได้ครับท่านประธานครับผมขอเสนอว่าน่าจะใช้ประโยคที่ละเอียดและลึกซึ้งกว่านั้นครับขอบพระคุณครับครับเชิญ